สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News เวลา 22:00 นกับดิฉันร่มเกล้าอมาตยกุลค่ะเริ่มกันที่เรื่องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท้าพันเอกนักขโมยฟ้องศาลโลกหลังจากที่ศาลไทยออกหมายจับแล้วก็ขึ้นบัญชีเป็นนักค้ายาเสพติดโดยยืนยันว่านะคะมีหลักฐานชัดเจนค่ะว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพันเอกนักขโมยหรือว่าคาโมยซอลาบเวผู้บัญชาการกองพล999กองพันพิเศษ907กะเหรี่ยง DKBA นะคะที่มีอำนาจควบคุมการเข้าออกตามแนวชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางและเขตชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลโลกกรณีที่ศาลไทยออกหมายจับและขึ้นบัญชีเป็นนักค้ายาที่ทางการไทยต้องการตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าพันเอกนักขโมยจะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลโลกจริงก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลโลกทางนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศพม่าได้ติดต่อมาทางคนรู้จักของตนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปซึ่งอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่ามีหลักฐานว่าพันเอกนักขโมยมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลไทยเมื่อปี2546อีกทั้งขณะนี้ยังพบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังได้แนะนำให้พันเอกนักขโมยติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้พันเอกนักขโมยมีรายชื่อ1ใน25นักค้ายาเสพติดรายสำคัญของประเทศไทยโดยมีรางวัลนำจับสูงถึง1ล้านบาทค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะคะหลังจากที่สมาชิกบ้านเลขที่111พ้นจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในเดือนมิถุนายนนี้ก็เชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ดึงสมาชิกบ้านเลขที่111อย่างนายสุวัฒน์ ลิปตพันลบมาร่วมงานนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากที่สมาชิกบ้านเลขที่111พ้นจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในเดือนมิถุนายนนี้เชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพียงเล็กน้อยหากว่าดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็จะเห็นว่าบางตำแหน่งยังว่างอยู่หรือว่าบางตำแหน่งที่ให้รองนายกรัฐมนตรีควบอยู่ซึ่งก็เชื่อว่าคงจะไม่ปรับทันทีในเดือนมิถุนายนซึ่งอาจจะรอเวลาอีก 1-2 เดือนเนื่องจากว่ายังมีหลายเรื่องที่ผัวพันอยู่นะคะโดยเฉพาะการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของการดึงสมาชิกบ้านเลขที่111ร่วมงานหรือไม่นั้นขอพิจารณาคนที่ไม่มีปัญหาอย่างเช่นนายสุวัฒน์ ลิปตพันลบส่วนนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกูลแกนนำพรรคภูมิใจไทยคงเป็นไปได้ยากที่จะดึงเข้ามาร่วมงานเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นก็มีความชัดเจนในการแยกตัวออกไปขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะทั้งนี้การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะเป็นการเสริมทีมในการทำงานทั้งในเรื่องของการบริหารแล้วก็การเมืองในพื้นที่ด้วยเข้าสู่วันที่2ของการสืบพยานจำเลยนะคะในคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขพยานจำเลยทุกปากขย้ำว่าเนื้อหาในนิตยสาร Voice of Thaksin นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของฝ่ายโจทก์ซึ่งจะมีการสืบพยานนะคะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามชมได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะการสืบพยานจำเลยในคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายสมยศพฤกษาเกษมสุขบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Thaksin ตกเป็นจำเลยในวันนี้มีการสืบพยาน3ปากทั้งหมดเป็นนักวิชาการที่ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยประกอบด้วยนายปิยบุตรแสงกนกคุณอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์สุสงวนสุทธีสอนอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายปิยบุตรเบิกความต่อศาลว่าบทความในนิตยสาร Voice of Thaksin มีเนื้อหาก้าวหน้ากว่านิตยสารการเมืองฉบับอื่นๆส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ระบบอำมาตย์ซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจที่อยู่รอบข้างพระมหากษัตริย์และอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนกฎหมายอาญามาตรา112มีการกำหนดโทษสูงเกินไปและการจัดมาตรานี้ไว้ในหมวดความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดไม่ยอมปล่อยให้มีการประกันตัวพร้อมย้ำว่าตามระบอบประชาธิปไตยการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐผมเห็นอย่างนี้ฮะว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเลยนะครับการที่มีคนกระทำความผิดเรื่อง
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้กระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ความการดำรงอยู่ของราชอาณาจักรไทยเลยราชอาณาจักรไทยก็ยังเป็นราชอาณาจักรไทยอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทเกียรติยศชื่อเสียงเป็นความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของพระมหากษัตริย์นะไม่ได้กระทบกระเทือนถึงราชอาณาจักรมันจะกระทบก็ต่อเมื่อเราบอกว่าประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เราบอกว่าไม่ใช่ถูกไหมฮะทุกวันนี้เราปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาชัยเบิกความต่อศาลว่าหลังจากอ่านบทความตามฟ้องแล้วไม่ได้นึกถึงพระมหากษัตริย์เลยแต่เชื่อว่าผู้เขียนหมายถึงระบบอำมาตย์มากกว่าพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าหากจะฟ้องหมิ่นประมาทควรเอาผิดกับผู้เขียนบทความนี้คือผู้ใช้นามปากกาว่าจิตพลจันทร์ซึ่งนายสมยศเคยเบิกความต่อศาลว่าคือนายจักรภพเพ็ญแขก็คือว่าให้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปถ้ามีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องผู้เขียนได้โดยตรงไม่ต้องฟ้องบก.นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องใหม่ในพ.ร.บ.จดแจ้งปี50ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับบก.มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในยะเช่นนี้เนี่ยการฟ้องคุณสมยศจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าคนเขียนบทความนั่นคือคุณจิตพงษ์จันทร์มันเป็นเรื่องที่ชอบธรรมที่ทางตำรวจและทางอัยการนะควรจะไปดำเนินสมมติว่าบทความนี้ผิดจริงนะครับก็ควรจะไปดำเนินคดีกับคุณจิตพงษ์จันทร์ไม่ใช่มาดำเนินคดีกับคุณสมยศในวันพรุ่งนี้ศาลจะสืบพยานจำเลยเป็นวันสุดท้ายจำนวน1ปากคือนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนนางสาวจิตราคชเดชที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมและนายทรงชัยวิมลภัทรานนท์ประธานกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยซึ่งมีกำหนดเป็นพยานจำเลยในคดีนี้ทนายความจำเลยไม่สามารถติดต่อพยานได้จึงไม่ติดใจสืบต่อทนายความจำเลยยังคงยืนยันข้อต่อสู้เดิมคือเนื้อหาในนิตยสาร Voice of ทักษิณไม่มีเจตนาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์บรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบหากมีเนื้อหาไม่เหมาะสมอยู่ในนิตยสารและกฎหมายอาญามาตรา112ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมกรณีให้วินิจฉัยมาตรา112ในวันศุกร์ที่4พฤษภาคมนี้ด้วยวีระนันกันหา Voice TV รายงานนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งก็หวังให้ประชาชนนั้นมีรายได้สอดคล้องกับรายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย3ปีเพื่อเป็นการดูแลปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 500,000 บาทโดยโครงการพักชำระหนี้3ปีจะพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีมูลค่าหนี้คงค้างไม่เกิน 500,000 บาทเป็นระยะเวลา3ปีเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เลือกพักเงินต้นพร้อมกับลดดอกเบี้ยให้ 3% หรือว่าลดดอกเบี้ย 3% นะคะโดยไม่พักเงินต้นและกู้เพิ่มได้ตามศักยภาพของลูกหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติโดยทั้ง2กรณีนี้ค่ะก็สามารถกู้เพิ่มได้นะคะตามศักยภาพการชำระหนี้ซึ่งจะเริ่มพักชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2555จนถึงวันที่31สิงหาคม2558ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้นะคะมีเจตนาช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งนี้ขอให้ผู้พักชำระหนี้รักษาวินัยการใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับผู้ที่เข้าโครงการดังกล่าวจะต้องมีหนี้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทโดยขณะนี้ได้ครอบคลุมแล้ว4ล้านครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับยืนยันว่าการพักชำระหนี้เป็นโครงการในการพักชำระหนี้ในระยะสั้นและก็ย้ำว่าให้ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรักษาวินัยการใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อให้มีเงินเหลือที่จะสามารถขยายกิจการได้และเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะถือว่าไม่ใช่เรียกว่าเป็นโครงการปลดหนี้หรือตัดเงินต้นทิ้งแต่เป็นโครงการที่พักชำระหนี้ชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสบริหารจัดการได้ก็ขอฝากข้อคิดว่าเมื่อได้รับการพักชำระ
ที่หรือลดเงินต้นแล้วก็อยากขอให้คำนึงถึงระบบที่เรียกว่าการกลับมาดูบัญชีครัวเรือนของตนเองกลับมาดูค่าใช้จ่ายว่าในค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ทุกวันนี้จะมีส่วนไหนไหมที่เราจะประหยัดได้มีส่วนไหนไหมที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือทั้งสองส่วนนี้จากส่วนที่รัฐบาลได้มีการพักชำระนี่ให้แล้วก็มีส่วนของเหลือจากการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไปขยายกิจการเพื่อที่สุดท้ายก็ต้องส่งผลกลับมาก็คือรายได้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งผลถึงรายได้ของครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมจนถึงวันที่20สิงหาคม2555แล้วก็จะรับทราบผลทันทีเมื่อลงทะเบียนพร้อมกับตั้งเป้าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน3ล้าน8แสนรายคิดเป็นมูลค่าหนี้คงค้าง 460,000 ล้านบาทและจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.4 ถึง 0.7 ต่อปีหรือว่า 44,000 ถึง 77,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อกับ Voice News ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี ข่าวกันต่อนะคะนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซ LPG หนุนรัฐบาลช่วยเหลือ LPG ภาคครัวเรือนนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะนายชิษณุพงษ์รุ่งโรจน์งามเจริญนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG นะคะได้กล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงพลังงานที่จะลอยตัวราคาก๊าซ LPG แล้วก็ปรับเป็นราคาเดียวทุกประเภทโดยให้ความช่วยเหลือเฉพาะภาคครัวเรือนซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ว่าซึ่งก็จะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลนั้นจะให้การช่วยเหลือภาคครัวเรือนแต่ว่าการที่ประชาชนกว่า20ล้านครัวเรือนมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากเพราะว่าจากการสำรวจสัมมโนประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วดังนั้นทางสมาคมเห็นว่าวิธีการดำเนินการที่ง่ายนั่นก็คือการใช้คูปองโดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้จ่ายคูปองส่วนลดให้กับผู้ค้ามาตรา7แล้วก็ให้ผู้ค้ามาตรา7นั้นจ่ายคูปองให้กับโรงบรรจุก๊าซตามจำนวนที่ขายจริงโดยโรงบรรจุก๊าซจะจ่ายให้กับร้านค้าปลีกก๊าซหุงต้มและจากนั้นร้านค้าปลีกก๊าซหุงต้มก็จะจ่ายให้กับประชาชนที่มาซื้อตามการใช้จริงค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ระบุว่าปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยมีความเครียดสูงโดยปัญหาส่วนใหญ่นะคะก็มาจากเรื่องของปัญหาการเงินแล้วก็ปัญหาการงานพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าวัยแรงงานในช่วงอายุ 20-29 ปีนั้นมีการฆ่าตัวตายมากที่สุดค่ะนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยนั้นมีความเครียดสูงซึ่งก็พบว่า2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีประชาชนขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านสายด่วน1323เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากจำนวน 12,645 รายในปี2553เป็น 193,315 รายในปี2554ค่ะโดยปัญหานะคะที่ขอปรึกษาก็ได้แก่ปัญหาของสุขภาพจิตอาทิเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับโรคทางจิตปัญหาเรื่องทางเพศปัญหาครอบครัวปัญหาความรักปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ปัญหาพฤติกรรมซึ่งสาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่ค่ะยังคงมาจากเรื่องของปัญหาการเงินปัญหาการงานซึ่งนอกจากนี้จะรายงานการฆ่าตัวตายของประเทศไทยนะคะโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนั้นนับตั้งแต่ปี2540ถึง2553ก็พบว่าวัยแรงงานค่ะยังคงเสี่ยงต่อปัญหาของการฆ่าตัวตายโดยช่วงอายุ 20-29 ปีนะคะมีการฆ่าตัวตายมากที่สุด 15,994 รายรองลงมาค่ะคือช่วงอายุ 30-39 ปีแล้วก็ 40-49 ปีนะคะซึ่งก็มีจำนวนการฆ่าตัวตายเท่ากันนั่นก็คือ 14,822 รายซึ่งทั้งนี้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2555โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือว่าพร้อมที่จะทำงาน 38.
80ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 71.4 ของประชากรซึ่งในที่นี้ค่ะเป็นผู้ที่มีงานทำ 38.06 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 98.1 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมกว่า13ล้านคนนอกจากภาคเกษตรกรรมนะคะอาทิการผลิตการก่อสร้างการขายส่งขายปลีกการขนส่งโรงแรมแล้วก็บริการจำนวนกว่า24ล้านคนขณะที่มีผู้ว่างงานค่ะ 250,000 คนหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.7ทางนี้กรุงเทพมหานครนะคะมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดค่ะรองลงมาเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับค่ะเรื่องของการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ในขณะนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็หันมาให้ความสำคัญค่ะแล้วก็นำมาส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของตัวเองมากขึ้น AIS ค่ะจึงได้จัดกิจกรรม AIS Family Rally นะคะเพื่อสายใจไทยเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณณลินีสิริเกตค่ะให้ความรักความอบอุ่นแก่คนในครอบครัวเป็นการปูพื้นฐานปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพซึ่งในเรื่องนี้บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวจึงจัดกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันภายใต้โครงการสารักซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทยครั้งที่19ตอนสารรักเพลินวานสารพลังครอบครัวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเส้นทางกรุงเทพหัวหินระหว่างวันที่28ถึง29เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมดุสิตรีสอร์ทหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโครงการสารรักAS Family Car Rally นี่นะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวนอกเหนือจากเราจะให้ความรู้กระตุ้นให้คนรำลึกถึงเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมซึ่งอย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งหรือสองครั้งนะคะที่สมาชิกทุกๆคนในครอบครัวได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้มาใช้เวลาอย่างน้อยก็สักสองวันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในการร่วมมือร่วมใจและก็เล่นเกมเพื่อที่จะเสริมพลังความรักในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็จัดครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งที่19แล้วค่ะการใช้เวลาว่างร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว100ครอบครัวเกือบ500ชีวิตร่วมกิจกรรมแดรี่การกุศลออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่จากจุดสตาร์ทอาคารอินทัชปลายทางหัวหินผ่านเส้นทางสายคลองโคลนชะอำรวมระยะทางการแข่งขัน300กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางมีการทำกิจกรรมร่วมเล่นเกมกันตลอดเส้นทางทั้งเรียงลำดับรูปภาพและป้ายต่างๆการค้นหาอาซีจนสิ้นสุดการแข่งขันที่โรงแรมดุสิตรีสอร์ทหัวหินก็สนุกครับแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขและดูจากครอบครัวอื่นเขาก็มีความสุขนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมอยากให้ AIS จัดกิจกรรมอะไรเพื่อครอบครัวอีกก็จัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกปีนะครับและครอบครัวอื่นๆจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับจะได้ให้ความสามัคคีในครอบครัวด้วยครับมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่4หรือ5แล้วค่ะแล้วก็ชอบอะค่ะกิจกรรมสนุกดีมาทุกครั้งมากับเพื่อนๆทุกครั้งอะค่ะประมาณ2สำคัญนะคะงานเลี้ยงประกาศผลในช่วงค่ำมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่วมเล่นเกมหารายได้มอบให้โรงเรียนยากจน4แห่งคือโรงเรียนบ้านเนินพยอมโรงเรียนบ้านวังข่อยโรงเรียนละเมาะและโรงเรียนบ้านห้วยไคร้การประกวดแต่งกายย้อนยุคการแต่งกายแฟนซีลุ้นรับรางวัลสารักครอบครัวประเภทชายหญิงและเยาวชนปิดท้ายด้วยการประกาศผลการแข่งขันแรลลี่ซึ่งครอบครัวที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดย AAS จะมีกิจกรรมวอล์กแรลลี่ขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้
ทางด้านของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC นะคะก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับบัณฑิตหน้าใหม่ค่ะแสดงผลงานโดยรวบรวม120สุดยอดผลงานนะคะเพื่อผลักดันก้าวเล็กๆของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลในงานเทศกาลปล่อยแสงตอน9ร9ค่ะติดตามได้จากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผลงานเครื่องประดับล้ำจินตนาการในทีมสวนเอเดนในอุดมคติเป็นผลงานของนางสาวกิตรินตั้งเลาหาวิเชียนนักศึกษาปีที่4เป็น1ใน120ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดงในงานเทศกาลปล่อยแสง9ร9ตอน9ร9โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปี2555ให้ได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างรายได้โดยถือเป็นกิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยผลงานเครื่องประดับล้ำจินตนาการนี้เจ้าของผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาภาพของสวนไม้และภาพเขียนสวนเอเดนในยุคสมัยต่างๆก็ขั้นตอนที่คิดว่ายากที่สุดก็เป็นขั้นตอนที่ต้องเค้นแรงบันดาลใจของเราออกมาค่ะเพื่อที่จะได้หาว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราจริงๆคืออะไรแล้วเราก็ต้องแบบวาดภาพเยอะมากเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าได้รูปทรงหรือรูปร่างหรือสีที่มาจากความคิดของเราจริงๆไม่ได้เราติดภาพมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะนอกจากผลงานประเภทเครื่องประดับแล้วยังมีผลงานประเภทมัลติมีเดียเครื่องแต่งกายโฆษณาภาพยนตร์ภาพถ่ายกราฟิกผลิตภัณฑ์และสถาปัตยกรรมอาทิผลงานโมชั่นกราฟิกชีวประวัติบัวขาวปอประมุขภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Letter และโครงการออกแบบพื้นที่ทำงานเครือข่ายสร้างสรรค์ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของเทศกาลปล่อยแสงนี้เพื่อกระตุ้นเยาวชนไทยให้เชื่อมั่นและสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นดั่งฝันและเทศกาลปล่อยแสงที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน TCDC สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่โลกแห่งธุรกิจได้แล้วไม่ต่ำกว่า500รายเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ใน TCDC เนี่ยนะครับเราก็มีพื้นที่อย่างที่เห็นนะครับในห้องแสดงงานเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะแทนที่เราจะแสดงที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดเราก็พยายามจะขยายที่ไปที่ที่อื่นด้วยอย่างเช่นในครั้งนี้เนี่ยหลังจากจบแสดงงานที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะไปแสดงต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์ต่ออีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนที่จะไม่มีโอกาสมาที่ TCDC เองก็คงจะได้ไปชมในที่ในศูนย์การค้าในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลปล่อยแสง9ร9ตอน9ร9ได้ณห้องนิทรรศการ2ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ชั้น6 The Emporium จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 10:30 นถึง 21:00 นยกเว้นวันจันทร์วิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงานในช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะซึ่งทางด้านของผู้ชุมนุมประท้วงชาวอียิปต์ค่ะถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะคะบุกเข้าโจมตีและก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยคนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ